ขอนำพาทุกท่านไปพบกับเจ้าโอบริกัวเปรูไม้ใบที่มีอาการแหว่งเกิน 90% ยิ่งโตก็จะยิ่งผอมเหลือแต่ซี่โครงครับก่อนหน้านี้ผมพาแวะเวียนไปชมพวกสิงสาราสัตว์มากไปเสียหน่อยวันนี้ขอกลับมาสู่ต้นไม้ใบหญ้าที่เราคุ้นเคยกันครับค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างล้นหลามสำหรับเจ้าหมาร่าแมงบ้าแมงใบที่หลายคนเข้าไปชมจนผมตกอกตกใจนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตวกกลับไปที่พืชพันธุ์ธรรมชาติที่ผมสนอกสนใจมากเป็นพิเศษดีกว่าครับสำหรับเจ้าโอบิกัวเปรูสมัยเมื่อ 2-3 ปีก่อนโอบิกัวเปรูเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากเรียกได้ว่าแรมากจนมีราคาค่อนข้างสูงหลายร้อยเหรียญสหรัฐปัจจุบันเมื่อเกษตรกรชาวไทยได้ขยายพันธุ์และปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยราคาก็จะมีอยู่ระหว่างไม่เกิน 1,000 บาทก็เป็นที่ให้คนที่อยากจะสะสมไม้หายากได้เริ่มสะสมกันอีกครั้งหนึ่งผมลองนำใบเจ้าพลูชลุหรืออดันโซนีไอที่ทุกคนเห็นเป็นประจำนะครับในท้องตลาดหาได้ง่ายมาเปรียบเทียบกันสังเกตได้ว่ารูใบมีขนาดไม่เหมือนกันส่วนเจ้าใบนี้นะครับเป็นเอสคอริโตหรืออีพิเพมโนเดสผมลองนำใบมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงขนาดของใบลักษณะวิธีการว้าแหว่งก็ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวโอบิกัวเปรูนั้นมีการว้าแหว่งเรียกได้ว่าอาจจะไม่เต็มใจมีใบนักเมื่อเทียบกับเอสโคลิโตที่มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับเราสามารถนำนิ้วมือทั้งมือลอดไปตามรูโหว่ถ้าใครชอบว้าแหว่งแบบใบใหญ่ๆก็ต้องเอสโคลิโตหรือเอพิเพมโนเดสนะครับเมื่อตอนเล็กๆนะครับก็จะมีขนาดรูไม่แตกต่างกันมากนักแต่เมื่อเขาไต่ขึ้นไปได้ระดับหนึ่งก็จะแสดงรูปร่างที่ชัดโดยพืชในสกุลของมันสเตล่าจะขึ้นชื่อมากในเรื่องของการว้าแหว่งเป็นรูขณะเดียวกันมันสเตล่าโอบิกลัวจะมีการแยกย่อยไปตามโอบิกลัวที่ค้นพบในแถบอเมริกาใต้ตามประเทศต่างๆก็จะมีหลากหลายชื่ออย่างโอบิกลัวเปรูนั้นก็พบได้ที่ประเทศเปรูนั่นเองแล้วก็จะมีโอบิกลัวโบลิเวียนานะครับมีโอบิกลัวพังกุยโอบิกลัวอเมซอนัสซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันและผมก็ขออนุญาตไม่นำภาพมานำเสนอนะครับเนื่องจากเป็นภาพลิขสิทธิ์ของท่านอื่นนะครับบางอย่างเราก็ยังไม่มีเราก็ค่อยๆทยอยเก็บไปครับเมื่อโอบิกัวเปรูไต่ขึ้นไปได้ระดับหนึ่งก็จะแสดงรูปลักษณะที่แหว่งเว้าช่วงใบเล็กๆที่โคนก็จะไม่เห็นอะไรนักนะครับแต่เมื่อขึ้นไปสู่ยอดเสาสูงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงร่างที่แท้จริงออกมาใบเขาจะมีสัดส่วนของใบที่มีอาการแหว่งเว้ามากกว่า 90% เรียกได้ว่าแทบจะเหลือแต่ซี่โครงเลยนะครับเมื่อรูใบมีอาการทางห่างออกในบางจุดเราก็จะพบว่าส่วนของแผ่นใบจะมีลักษณะเหมือนเป็นเส้นบางๆราวกับเส้นได้ถ้าไปโดนแรงๆก็อาจจะขาดเข้าสักวันหนึ่งโอบริกัวเปรูจะใช้รากในการยึดกับวัสดุที่เรานำมาให้มันก่อนครับในที่นี้เป็นผ้าเฟลถ้าใครไม่มีก็ใช้ใยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวหุ้มเป็นเสาก็ได้เช่นเดียวกันแต่ผ้าเฟลจะรักษาความชื้นได้ดีกว่าแบบอื่นนะครับเนื่องจากโอบิกัวเปรูนั้นชอบความชื้น 70% ขึ้นไปใบของอดันโซนีไอจะมีขนาดหนากว่าส่วนใบนี้เป็นอดันโซนีไอลาเนียต้าที่มีขนาดใบใหญ่ขึ้นอดันโซนีไอจะมีขนาดหนากว่านะครับส่วนนี้เป็นซิลเทปิคาน่าเป็นมอนซาร่าที่ต่อไปก็จะมีการฉลุเช่นเดียวกันแต่ต้องขึ้นเสาสำหรับใบนี้เป็นมอนซาร่าพินนาทิพาติต้าที่มีขนาดกลายร่างแล้วครับลักษณะจะเป็นแจกแชกแบบนี้นี่เป็นมอนซาร่าเดลิโซซาไทคอนนะครับส่วนใครยังไม่มีก็สามารถเลี้ยงแบบเขียวได้ใบใหญ่เช่นเดียวกันยังมีมอนซาร่ามากมายให้เราได้เก็บสะสมขอบคุณที่ติดตามชมกับธรรมชาติรอบตัวเราแล้วพบกันใหม่ครับ